9วิธีออมเงินแบบชิวๆแต่ได้ผล 1. ออมวันละ20บาทเงิน20บาทฟังดูน้อยมากเลยใช่ไหมแล้วแบบนี้จะออมเป็นก้อนได้จริงๆหรอบอกเลยว่าอย่าดูถูกธนบัตรใบน้อยครับหากคุณทำการติดต่อกันระยะเวลา1เดือนคุณจะมีเงินออมถึง600บาทแล้วถ้าติดต่อกัน1ปีคุณจะมีเงินออม 7,300 บาท 2. มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทหากวันนี้เราไปทำงานใช้เงินยังไงหากเราไม่พยายามจะใช้ให้หมดก็ต้องได้เศษเงินทอนได้เหรียญกลับมาบ้านแน่นอนจริงไหมครับก็ออมเหรียญนี่แหละได้มาเท่าไหร่ก็เก็บใส่กระปุกอย่าเอาออกมาใช้ 3. แบ่งเงินใส่ถุงให้คุณลองสังเกตตัวเองว่าเฉลี่ยแล้วในแต่ละวันเสียเงินไปประมาณกี่บาทบวกเงินเข้าไปอีกนิดหน่อยเผื่อมีอะไรฉุกเฉินหาตัวเลขกลมๆไว้แล้วให้นำเงินมาใส่ถุงเพื่อใช้ในแต่ละวันเช่นหากคุณใช้เงินวันละไม่เกิน200ก็อาจเอาใส่ซองไว้250บาท 4. กินแค่150ถ้าเกินต้องหยอดกระปุกตามที่เกินกำหนดเลยว่าภายใน1วันคุณต้องใช้เงินไปกับค่าอาหารแค่ประมาณ100บาทเท่านั้นหากเกินกว่านี้เช่นคุณจ่ายค่าอาหารไป200บาทในวันนี้แสดงว่าคุณต้องหยอดกระปุกเป็นเงิน50บาทวิธีนี้นอกจากจะจำกัดงบประมาณตนเองในการเลือกซื้ออาหารยังได้ออมเงินเพิ่มอีกนิดด้วย 5. มีได้หลายกระปุกสำหรับวิธีนี้ง่ายๆเลยก็คือหากระปุกมาได้หลายกระปุกจากนั้นก็เขียนแปะลงไปบนกระปุกเลยว่าอันนี้เก็บไปจ่ายอะไรเช่นค่ารองเท้าทำงานคู่ใหม่ค่าทริปไปต่างประเทศเป็นต้น 6. หากเศษเงินเดือนสมมุติคุณได้เงินเดือน 14,570 บาทก็ลองเอา570บาทที่เป็นเศษออกมาเก็บไว้เท่านี้ก็จะได้รู้แล้วว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเดือนนี้ฉันก็มีเงินเก็บ570บาทแล้วนะ 7. เจอแบงค์ใหม่ๆอย่าใช้ถ้าคุณได้ธนบัตรใหม่ใบยังสวยๆเหมือนกับยังไม่เคยผ่านการใช้มาก่อนให้คุณเก็บไปเลยซึ่งคุณอาจถามเก่าว่าถ้าไปกดเงินมาหรือไปธนาคารแล้วได้ธนบัตรใบใหม่มาทั้งหมดเลยแต่ต้องกินต้องใช้นี่ก็ถือเป็นธนบัตรพันหรือ500ยังไงก็ต้องนำไปใช้แหละแต่ถ้าเจอธนบัตรย่อยๆอย่าง100หรือ50อย่างนี้อย่าใช้รีบเก็บเลย8ออมเท่าค่ากาแฟคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินกาแฟทุกเช้าเพื่อให้ร่างกายรู้สึกกระปี้กระเป๋าพร้อมทำงานหรือเปล่ายิ่งซื้อจากร้านชื่อดังบางร้านแล้วมูลค่าแทบเทียบกับอาหาร3มื้อเลยทีนี้ช่วยคุณมองเห็นว่ากาแฟจากร้านที่ดูเหมือนเป็นค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยจริงๆแล้วเมื่อทำทุกวันจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้แหละที่ทำให้เงินออมเราหายไปจำนวนมาก9ออม 10% จากเงินที่ได้ขอบคุณครับ